นี้ท่านชูชาติศรีแสงนะครับอดีตผู้พิพากษานะครับอดีตผู้พิพากษาศาลอาญาเนี่ยนะฮะศาลฎีกาขออภัยครับได้มีการโพสต์ข้อความลงใน Facebook นะฮะอาจารย์ชูชาติได้โพสต์ข้อความกรณีของคุณพิธาที่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้น ITV จำกัดมหาชนมีข้อเท็จจริงและมีข้อกฎหมายที่จะพิจารณารายละเอียดดังนี้นะท่านผู้ชมครับโดยท่านชูชาติบอกว่า ITV เนี่ยนะฮะทะเบียนจดทะเบียนวัตถุประสงค์ของบริษัทก็ประกอบกิจการสื่อมวลชนปัจจุบันไม่ได้ออกอากาศเพราะมีคดีความแต่บริษัทยังไม่ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทนี่คือข้อ1ข้อ2ตามแบบบมจ .006 นะฮะระบุชื่อคุณพิธาถือหุ้น ITV 42,000 หุ้นในฐานะผู้จัดการมรดกข้อ3คุณพิธาเป็นบุตรโดยชอบตามกฎหมายของคุณพงศักดิ์ลิ้มเจริญรัตน์นะฮะหลังจากที่คุณพิธาได้ยื่นคำร้องต่อศาลเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายก็คือคุณพ่อข้อ4ตามคำสั่งศาลตั้งให้คุณพิธาเป็นผู้จัดการมรดกโดยมีข้อความตอนนึงบอกว่าผู้ตายไม่ได้ทำพินัยกรรมและคุณพิธาเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทรัพย์มรดกของผู้ตายด้วยนะท่านก็เลยขยายความนะฮะทีมงานขึ้นโพสต์หน่อยก็ได้ 4.1 นะฮะผู้ตายไม่ได้ทำพินัยกรรมแสดงว่ามรดกก็ตกอยู่ทายาททุกคนท่านก็แนบมาตราตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์1620นี่ประกอบไปด้วยคุณพิธาไม่ได้ถูกกรรมในส่วนของจำกัดมิให้รับมรดกนะฮะคือไม่ถูกตัดสิทธิ์ก็แสดงว่าเป็นคนที่มีสิทธิ์ได้มรดกนะฮะถัดมาคุณพิธาเป็นทายาทผู้มีสิทธิ์ได้รับมรดกผู้ตายในฐานะทายาทโดยธรรมนะฮะถัดมาเมื่อบุคคลใดตายมรดกของผู้นั้นตกแก่ทายาทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะฮะแล้วก็ผู้ตายไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้โดยสรุปท่านก็เลยกล่าวแบบนี้ให้ฟังว่าคุณพิธานะฮะโอนหุ้นให้แก่นายภาสินก็คือน้องชายเมื่อ25พฤษภาคมที่ผ่านมาและก็ไม่ได้ระบุว่าเป็นการโอนให้ในฐานะผู้จัดการมรดกนายพิธาก็เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท ITV จำกัดมหาชนโดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นคนเดียวหรือถือหุ้นร่วมกับบุคคลอื่นซึ่งก็เป็นผู้ถือหุ้นอยู่นั่นเองข้อเท็จจริงมีผู้นำไปยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วนะว่าคุณพิธาเนี่ยนะครับจะโดนตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มาตรา151ดังนั้นกกต.ก็ควรที่จะเร่งดำเนินการไต่สวนและยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญนะฮะควรที่จะเร่งไต่สวนนะและยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญซะนะครับและนะควรจะยื่นประเด็นพิจารณาวินิจฉัยอย่างน้อยมีทั้งหมดอยู่5ประเด็นอันนี้สำคัญนะท่านผู้ชมครับ4ประเด็นขออภัยนะฮะ4ประเด็นสำคัญ1นายพิธาเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งหรือไม่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ3อันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้ววงเล็บ3ว่าด้วยสื่อมวลชนอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วประเด็นที่2นะฮะพิธาเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้พรรคการเมืองเสนอชื่อเพื่อให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา89วงเล็บ2ประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา160หรือไม่นะถัดมาประเด็นที่3นายพิธาเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีวงเล็บนายกตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ6ประกอบด้วยมาตรา98หรือไม่ประเด็นที่4นายพิธาเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้เป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลตามข้อบังคับของพรรคก้าวไกลนะข้อ12ที่มีข้อความว่าสมาชิกต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้วงเล็บ6เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญหรือไม่โดยสรุปขอกกต.ยื่นไป4เนี่ยแหละประเด็นเนี่ยนะฮะในการที่จะให้ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยถ้าสรุปตามนี้อ่านละเอียดตามนี้เนี่ยนะฮะดูแล้วรอดยากนะฮะรอดยากนะครับส่วนจะรอดหรือไม่รอดอย่างไรก็รอวันที่21นี้ซึ่งคุณพิธาเนี่ยเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อลำดับที่1นะฮะรับรองอยู่แล้วเมื่อรับรองเสร็จแล้วปุ๊บกกต.ก็จะต้องพิจารณานะฮะตามผู้ร้องตามที่ตัวเองรู้ชอบเห็นชอบรับรู้อยู่แล้วเนี่ยนะฮะเสร็จปุ๊บเมื่อได้ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยก็รีบส่งศาลรัฐธรรมนูญซะนะครับเพื่อให้ศาลท่านรับนะในการยื่นส่งศาลก็อาจจะขอให้ศาลนะครับได้มีคำสั่งว่าขอให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.และหยุดปฏิบัติหน้าที่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนะฮะด้วยเหตุผลหนึ่งของท่านเนี่ยอะไรก็ว่าไปนี่คือสิ่งที่หลายคนจับตามองนะครับขณะเดียวกันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาคุณมุ้ยท่านผู้ชมนะฮะร้อนแรงมากสำหรับตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร
นะตำแหน่งประธานสภามีการพูดถึงมากเพราะพรรคก้าวไกลรังสิมันโรมออกมาระบุชัดบอกว่าประธานสภาต้องเป็นของก้าวไกลเพราะก้าวไกลได้คะแนนเนี่ยเป็นพรรคอันดับหนึ่งนะฮะร้อนกันเลยนะครับเพราะหลายๆคนก็ไปเช็คกับบรรดาแหล่งข่าวจากพรรคเพื่อไทยว่าก้าวไกลเขาพูดมาแบบนี้เพื่อไทยว่ายังไงเพื่อไทยว่าอย่างไรไปดูคนแรกก็คือคุณหมอชลน่านสีแก้วอันนี้เมื่อวานนะฮะอันนี้พูดเมื่อวานก็คือมีการพูดถึงเรื่องของการพูดถึงเรื่องของตำแหน่งประธานสภาซึ่งคุณหมอชลน่านบอกว่าในส่วนของตำแหน่งประธานสภาเนี่ยทราบจากทีมเจรจาของพรรคเพื่อไทยว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรหลังจากที่ไปคุยกับพรรคก้าวไกลก่อนหน้านี้ส่วนที่คุณรังสิมันโรมระบุว่าประธานสภาเนี่ยควรเป็นของพรรคก้าวไกลอันนี้ก็บอกว่าเป็นความคิดเห็นของคณะบุคคลของบุคคลนะไม่ใช่ความเห็นของคณะเจรจานี่คือหัวหน้าพรรคนะหัวหน้าพรรคเป็นความคิดเห็นของบุคคลไม่ใช่คณะเจรจาไม่เกี่ยวกับคณะเจรจาไปถามแหล่งข่าวที่2คุณภูมิธรรมเวชยชัยนะฮะคุณภูมิธรรมรองหัวหน้าพรรคให้สัมภาษณ์เมื่อวานนะขอย้ําเมื่อวานนี้นะฮะบอกว่าเราเห็นชอบในหลักการว่าพรรคอันดับ1จะทําหน้าที่ประธานสภาถ้าทีมงานโค้ดคําเนี่ยนะฮะเอาขึ้นให้ท่านผู้ชมได้ดูชัดๆเราเห็นชอบในหลักการว่าพรรคอันดับ1จะทําหน้าที่ประธานสภาส่วนพรรคอันดับนะอันดับที่2นะฮะก็จะได้คะแนนนี่ไล่เรียงกันก็จะได้2ตำแหน่งก็คือรองประธานสองรองนะพักอันดับ2ก็จะได้สรุปสาระประมาณแบบนี้นะฮะถัดมาคุณประเสริฐจันทระลวงทองเลขาธิการพักเมื่อสักครู่นี่รองหัวหน้าพักนะฮะเลขาธิการพักพูดเหมือนกันกับทางด้านของคุณภูมิธรรมจุดยืนของเพื่อไทยคือการให้พักมีเสียงส.ส.อันดับ1เป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลส่วนตำแหน่งรองประธานสภาอีก2คนเป็นมติของพรรคที่จะได้คะแนนเป็นอันดับ2โดยสรุปอันดับ1เนี่ยประธานสภาว่าไปพรรคที่ได้รองลงมาอันดับ2คุณก็เอา2เก้าอี้นั้นไปเลยก็เป็นรองประธานสภาไปทำไมไม่บอกว่าเป็นของเพื่อไทยอ่ะได้อันดับ2จะได้2สภาได้2เก้าอี้ไม่พูดนะฮะ คุณภูมิธรรมก็ไม่พูดชื่อพรรคมีแต่บอกพรรคอันดับ1คุณประเสริฐเลขาพรรคก็ไม่พูดชื่อพรรคนะฮะถัดมาเรื่องนี้พอมาถูกตีความพาดหัวกันใหญ่โตปรากฏว่าคนที่เคยออกมาวิพากษ์วิจารณ์และก็ออกมาล็อกสเปกว่าพรรคเพื่อไทยต้องได้ประธานสภาเท่านั้นเพราะฝ่ายนิดฝ่ายบริหารเนี่ยพรรคก้าวไกลไปแล้วนายกก็ไปแล้วนิติบัญญัติของก็ต้องเป็นของพรรคเพื่อไทย คุณอดิศรเพียงเกตออกมาเมื่อวานนี้เหมือนกันเขาบอกว่าเขายืนยันความคิดเห็นเดิมนะว่าพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่ได้มีใครได้เสียงข้างมากเด็ดขาดไปก่อกันฉะนั้นท้ายที่สุดแล้วเนี่ยควรที่จะไปโหวตในสภาก็คือไปฟรีโหวตเลยแล้วบอกว่าพอผู้สื่อข่าวเนี่ยเขาถามประเด็นนึงบอกว่าแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยคือการนำของพรรคเพื่อไทยเนี่ยแสดงจุดยืนว่าควรที่จะให้พรรคอันดับหนึ่งเป็นประธานสภาอันนี้คุณอดิศรจะคัดค้านไหมเขาก็บอกว่าจริงๆในพรรคเนี่ยไม่เคยมีใครแจ้งมาก่อนเลยนะก็เชื่อว่าคนในพรรคหลายคนก็อาจจะไม่เห็นด้วยแล้วก็ยังมีการส่งสัญญาณไปถึงคุณภูมิธรรมด้วยบอกคุณภูมิธรรมคุณเป็นก้าวไกลไปแล้วหรอหัวใจคุณสีส้มหรือเปล่าคุณใจคุณสีส้มไปแล้วหรอบอกว่าก่อนหน้านี้นะจำบทเรียนไม่ได้เหรอพรรคเพื่อไทยเคยไปช่วยโหวตคุณธนาธรมาแล้วนะถ้าเกิดเป็นแบบนี้เนี่ยจะไปกลัวเขาตลอดไม่ได้เหล็กอยู่เฉยๆนี่มันจะอ่อนได้ยังไงมันจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นโอ้โหนี่ภายในเพื่อไทยกันเองนะแต่คุณจะเขาชัดเจนหัวหน้าไปทางรองหัวหน้าพรรคมาอีกทางเลขาธิการพรรคมาอีกทางนะฮะเนี่ยสมาชิกพรรคคนเก่าคนแก่คนที่สายตรงนายกทักษิณเนี่ยนะฮะมาอีกทางวันนี้จับตามองว่าวันที่21ที่จะมีการประชุมกรรมการบริหารพรรคแล้วก็เทรนนิ่งส.ส.ใหม่เนี่ยนะฮะของพรรคเพื่อไทยจะเป็นอย่างไรเพราะคุณอดิศรจะเอาเรื่องนี้เข้าไปในวงประชุมด้วยไปฉะด้วยเนี่ยนะฮะสื่อพาดหัวเมื่อวานนี้ทั้งวันนะฮะคืนตอนเช้ามานะหน้าหนึ่งนี่บอกว่าเพื่อไทยยอมและก้าวไกลได้ประธานก้าวไกลได้ประธานเพื่อไทยขอรอง2เก้าอี้นะฮะทุกฉบับเป็นแบบนี้พรรคก้าวไกลวันนี้ขอบคุณเพื่อไทยเลยนะฮะโอ้โหคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนนะฮะเลขาธิการพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์นะเมื่อเช้านี่เองนะครับบอกกรณีตำแหน่งประธานสภาขอบคุณมากกระแสข่าวที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยยอมถอยนะฮะยอมถอยแล้วนะฮะแล้วก็จะให้ก้าวไกลได้ตำแหน่งส่วนรองประธานสภา2ตำแหน่งนี้เป็นของเพื่อไทยเนี่ยอันนี้ว่าอย่างไรลองไปฟังเสียงคุณชัยธวัฒน์ให้สัมภาษณ์เมื่อเช้านะเรื่องประธานสภาก็น่าจะได้ข้อยุติภายในสัปดาห์นี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทางพรรคเพื่อไทยด้วยนะครับ
ที่ทางผู้บริหารก็ได้มีท่าทีออกมาแล้วซึ่งเป็นทำให้บรรยากาศการทำงานร่วมกันเนี่ยดีขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามทางแกนนำของพรรคก้าวไกลคงต้องเข้าไปขอพบพูดคุยกับแกนนำของพรรคเพื่อไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับในสัปดาห์นี้เพื่อให้มีข้อสรุปอย่างเป็นทางการเห็นไหมครับขอบคุณผู้บริหารของพรรคนะผู้บริหารคนไหนนะท่าทีของพรรคออกมาแบบนี้แล้วนะเอาละเมื่อตำแหน่งเนี่ยจะเป็นของพรรคก้าวไกลแล้วเนี่ยนะฮะเราก็ต้องไปดูว่าแล้วใครคือผู้ที่มีความเหมาะสมสื่อก็เลยถามต่อบอกว่าผู้ที่มีความเหมาะสมกับรายชื่อที่ออกมาก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรคุณณัฐวุฒิบัวประทุมนะหรือคุณปฏิพัฒน์สันติพาดาหรือใครต่อใครนะคุณธีรชัยพันธุมาต่างๆเหล่านี้เป็นอย่างไรลองฟังว่าจะเป็นใครวะนะจะเป็น3รายชื่อนี้ไหมลองฟังคุณชัยวัฒน์ตอบว่าไงครับเดี๋ยวต้องรอกระบวนการภายในพรรคนะครับวันที่2นี้คือจะมีการเปิดเลยก็เดี๋ยวต้องขออนุญาตพูดคุยกับทางพรรคเพื่อไทยก่อนนะครับแล้วก็วันพฤหัสนี้ก็จะมีการประชุมหัวหน้าพรรคระหว่าง8พรรคนะครับที่จะร่วมรัฐบาลกันซึ่งเราคิดว่าจะเป็นการประชุมหลังจากที่กกต.เนี่ยน่าจะรับรองส.ส.เรียบร้อยแล้วครับกกต.รับรองส.ส.ก็น่าจะมีการประชุมกันต่อในฐานะของหัวหน้าพรรคเพื่อจะลงรายละเอียดอย่างไรนะครับส่วนถามบอกว่ารองประธาน2เก้าอี้นั้นเป็นอย่างไรก็ต้องรอไปคุยกับพรรคเพื่อไทยก่อนเรามีแนวทางจะคุยกันวันที่22มิถุนายนนี้อยู่แล้วนะฮะถ้าพูดถึงกรณีคุณพิธาชวดตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจะเป็นอย่างไรคุณชัยวัฒน์บอกว่าเฮ้ยยังไม่คิดไปไกลขนาดนั้นตอนนี้เดินหน้าจับมือกันจัดตั้งรัฐบาลกันให้เรียบร้อยก่อนให้อย่างมีเอกภาพก่อนเพื่อผลักดันในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็ได้พิธาเป็นนายกรัฐมนตรีส่วนใครที่จะบอกว่าเป็นหรือไม่เป็นอย่างไรก็วิเคราะห์กันไปต่างๆนานาตนยืนยันแทนพรรคเพื่อไทยอันนี้ก็คงไม่ได้หรอกก็ต้องรออีกทีว่าให้มีการประชุมกันก่อนนะครับกกต.จะรับรองผลการเลือกตั้งภายในสัปดาห์นี้หรือต้นเดือนหน้าจะมีการเปิดประชุมสภาเลยหรือไม่จะมีการเลือกเลยหรือไม่คุณชัยวัฒน์ก็บอกว่ามันมีไทม์ไลน์วางอยู่แล้วอันนี้ก็ต้องรอไปติดตามกันแล้วกันโดยสรุปก็ขอบคุณพรรคเพื่อไทยที่คณะผู้บริหารเนี่ยนะฮะออกมาแสดงท่าทีแล้วนะครับแต่นะฮะเมื่อเช้าเราส่งผู้สื่อข่าวไปที่พรรคเพื่อไทยนะส่งผู้สื่อข่าวไปที่พรรคเพื่อไทยได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์คุณอ้วนภูมิธรรมเวชยชัยด้วยแต่ก่อนจะไปถึงคุณอ้วนเนี่ยนะฮะไปดูอารมณ์ของบรรดาแฟนคลับบรรดาคนที่เชียร์พรรคเพื่อไทยหัวใจสีแดงเนี่ยนะฮะออกมาให้ความเห็นว่าคุณอ้วนภูมิธรรมบอกว่าประธานสภาเป็นของพรรคก้าวไกลแล้วเนี่ยลองดูความรู้สึกเขาบางคนเป็นยังไงบ้างอย่างคุณโด่งอัจฉริยะอนันตเมฆเนี่ยนะคะก็มีการแสดงความคิดเห็นบอกว่าหลังจากที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยมีการประกาศว่ามีการยอมยกตำแหน่งนี้ให้กับพรรคก้าวไกลเขาบอกว่าอย่าเพิ่งโกรธไปครับเรื่องประธานสภาดูให้จบก่อนแล้วหลังจากที่โพสต์ออกไปเนี่ยมีคนมาแสดงความคิดเห็นเยอะมากบอกว่าบางคนบอกว่าตำแหน่งนายกเปลี่ยนไปหรือเปล่าเพราะรู้ว่าไปต่อไปก็ลำบากคุณโด่งเนี่ยไปตอบว่าได้นายกต้องยกประธานให้เพื่อไทยแต่ถ้าเกิดได้ประธานก็ต้องถอยนายกครับโอ้โหนี่ได้นายกต้องยกประธานให้เพื่อไทยแต่ถ้าเกิดได้ประธานก็ต้องถอยนายกนี่มันเป็นนัยยะนะเอาละสินะฮะเลือกเอาคุณจะเอาอะไรอยากได้ประธานสภานายกต้องถอยถ้าคุณอยากได้นายกคุณก็ต้องถอยประธานสภาโอ้นี่เป็นข้อมูลใหม่เลยนะฮะคุณโด่งจะโพสต์อีกบอกว่าการบีบบังคับข่มขู่จะด้วยปืนเหรอกระแสกดดันเหรอมันไม่ใช่หนทางประชาธิปไตยอาที่บอกว่าให้ดูจนจบคืออะไรคือเพื่อไทยไม่ได้พูดว่าประธานสภาจะยกให้ก้าวไกลเขาบอกจะยกให้พรรคที่มีส.ส.อันดับหนึ่งนั่นผมว่าแล้วนะฮะท่านผู้ชมผมว่าแล้วว่าทำไมคุณอ้วนภูมิธรรมถึงไม่พูดชื่อพรรคออกไปถามเจ้าตัวเลยดีกว่าคุณม้วยก็วันนี้แหละผู้สื่อข่าวก็ไปเจอไปถามว่าตกลงเนี่ยประเด็นเรื่องนี้มันเป็นยังไงคุณอ้วนก็บอกว่าเนี่ยมันคือพอมีข่าวไปปุ๊บเนี่ยมันเกิดการตีความว่าพรรคเพื่อไทยยอมถอยแบบนี้ตกลงยืนยันอย่างไรบ้างเพราะว่าคุณรังสิมันต์โรมเองเนี่ยก็ออกมาแสดงความคิดเห็นเหมือนกันซึ่งคุณอ้วนบอกว่ายืนยันแบบนี้นะตำแหน่งประธานสภายังไม่มีข้อสรุปใดๆคุยกันไปครั้งสองครั้งตั้งแต่เกิดข้อถกเถียงกันเบื้องต้นมีการตกลงตามที่เสนอกันไปก่อนแล้วก็บอกว่า
พรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นพรรคอันดับ2ควรได้ตำแหน่งประธานสภาก็ถือว่าเท่าเทียมกันเพราะประมุขฝ่ายบริหารเนี่ยก็เป็นของพรรคก้าวไกลอยู่แล้วนอกเหนือจากนี้ที่บอกว่าคุณรังสิมันต์โรมเนี่ยออกมาแสดงความคิดเห็นคุณอ้วนภูมิธรรมเนี่ยไปตำหนิแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขามีความเห็นอย่างไรลองไปฟังบางช่วงบางตอนหน่อยค่ะนั้นเป็นความเห็นส่วนตัวโดยเฉพาะที่คุณโรมพูดเนี่ยผมบอกว่าเป็นความเห็นส่วนตัวคุณโรมแต่ความเป็นจริงของเรื่องเนี่ยก็คงต้องรอให้กรรมการสองฝ่ายที่คุยกันเรื่องนี้ให้คุยกันให้ชัดเจนก่อนพรรคเพื่อไทยก็ยังยืนยันว่าโดยหลักการเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าใครได้เป็นพรรคอันดับหนึ่งคนนั้นก็จะได้จัดตั้งได้เป็นตัวแทนประธานได้ประธานสภาเป็นของตนเพราะนั้นมันต้องถ้อยทีถ้อยคุยกันเอาหลักการว่าจะให้พรรคอันดับหนึ่งได้แล้วก็ดูว่าความจริงเป็นไงก็ค่อยหาหรือกันแล้วผมบอกว่ารอให้การตัดสินใจของกกต.ซึ่งประกาศเป็นทางการชัดเจนก่อนจากนั้นมากระบวนการพูดคุยกันควรจะเริ่มต้นแล้วคุยกันให้ชัดเจนเป็นเรื่องของสองพรรคการเมืองอันนี้ส่วนหนึ่งทำไมมันคนละเรื่องกันเลยหนังคนละม้วนเขาบอกว่ามันคือมันไม่มีอะไรไม่ได้บอกเลยว่าต้องยกให้พรรคก้าวไกลแต่ว่าโดยหลักการมันก็ต้องเป็นแบบนั้นหลายคนก็ไปคิดต่อก็หลักการก็ถูกต้องแล้วก็พรรคก้าวไกล151กับ141 151ก็ต้องได้สิถ้าบอกว่าคุณอ้วนบอกว่าตามหลักการนะฮะแต่ก็ไม่ได้พูดไงก็โดยหลักการไงแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งเรื่องของอดุสรเพียงเกศไหนๆก็ไหนๆแล้วผู้สื่อข่าวเจอก็เลยถามเลยว่าได้มีการพูดคุยกันหรือยังเพราะว่าดูเหมือนว่าจะคิดเห็นคนละทางกันคุณอ้วนภูมิธรรมบอกว่าได้ต่อสายพูดคุยกันไปแล้วไปพูดคุยทำความเข้าใจว่าตอนนี้มันยังไม่มีเรื่องอะไรเลยต้องรอก่อนว่าหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรเขาบอกว่าเขาย้ำแค่หลักการอย่าเพิ่งไปตีความใดๆส่วนเรื่องของกรณีว่าจะมีการเปิดรายชื่อนะคะของพรรคก้าวไกลเนี่ยคุณภูมิธรรมเนี่ยเขามองว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่ก้าวไกลคิดแต่ไม่ใช่ข้อตกลงของทั้งสองพรรคการเมืองซึ่งพรรคเพื่อไทยเองยังไม่ได้มีการเตรียมบุคคลไม่มีความชัดเจนใดๆมันต้องได้ข้อสรุปซะก่อนแล้วถึงจะมาคุยกันมากกว่านี้อย่าเพิ่งตีความไปไกลกว่านั้นนี่คือคุณร่วมภูมิทำให้สัมภาษณ์ล่าสุดวันนี้นะอาจจะดูเหมือนเป็นหนังคนละม้วนนะแต่มันก็เป็นการตีความคนละแบบกันเอาแบบนี้นะท่านผู้ชมครับอันนี้ยังไม่มีสื่อไหนนำเสนอข้อมูลแบบนี้ค่ะท็อปนิวส์นะครับขออนุญาตอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะฮะท่านผู้ชมครับเป็นรายงานเป็นการวิเคราะห์นะฮะไม่ใช่เป็นการบอกว่ามันเกิดแบบนี้ขึ้นหรือเพื่อไทยจะเป็นแบบนั้นแบบนี้เราวิเคราะห์ว่านะผมย้ำนะว่าเราวิเคราะห์ว่าวันนี้การที่คุณภูมิธรรมนะครับไม่ได้ระบุชื่อของพรรคแต่พูดโดยหลักการและเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะบรรดาแฟนคลับของคนเสื้อแดงอย่างคุณโด่งอัตชัยอนันตเมฆซึ่งตอนปี 2552-53 ตอนคนเสื้อแดงต่อสู้นปช.ต่อสู้คุณโด่งก็มีบทบาทสำคัญกับคนเสื้อแดงเหมือนกันนะครับวันนี้การออกมาตั้งคำถามหรือมองไปไกลเกินกว่าเพียงแค่มิติที่เราเห็นปัจจุบันนี้มันจึงน่าสนใจนะครับปรากฏการณ์ที่ผ่านมาวันเสาร์วันอาทิตย์คุณภูมิธรรมคุณใครต่อใครที่ออกมาพูดนั้นอันนี้เรามองข้ามไปเลยเรามองว่าถ้าสมมติณปัจจุบันเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมครับณปัจจุบันเนี่ยพรรคการเมืองที่ได้อันดับ1ก็คือพรรคก้าวไกล151นะฮะ151ถ้าท่านผู้ชมจำยากๆก็ไปนึกถึงกฎหมายพ.ร.ป.นะครับของคุณพิธาที่จะโดนก็151เหมือนกันมาตราจำง่ายๆ151แต่ถ้า112นะฮะก็จะนึกถึงคดีมาตรา112ก็จะได้จำง่ายสสเขตสสเขต112นะฮะถ้าคุณพิธาจะโดนก็151ก็จำตัวเลขกลมๆว่าพรรคเนี่ยนะฮะมีสสอยู่151ก็ถือว่าเป็นอันดับ1แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดนะพรรคเพื่อไทยซึ่งใน8พรรคร่วมที่จะรวมกันจัดตั้งรัฐบาลนะมันยังมีพรรคการเมืองที่เป็นโครงข่ายเชื่อมโยงหรือบางคนเนี่ยเป็นนอมินีของพรรคเพื่อไทยในการเคลื่อนไหวไม่ได้บอกว่าไปครอบงำนะเป็นคล้ายๆกับพรรคที่มีแนวคิดตรงกันนะอย่างน้อยก็มีพรรคประชาชาติพรรคประชาชาติคุณวันมูฮัมหมัดนอเมธาเคยอยู่โครงข่ายกับระบอบทักษิณอยู่กับคุณทักษิณนะฮะจนได้เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรมาในห้วงหนึ่งเนี่ยนะฮะคุณวันมูฮัมหมัดนอเมธาหรือคุณทวีสอดส่องเลขาธิการพรรคณปัจจุบันเนี่ยนะอดีตนี้เคยเป็นไม่ว่าจะเป็นเลขาสบต.ไม่ว่าจะเป็น
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ก็ยุคของคุณทักษิณถ้าจะไปทำงานร่วมหัวจมท้ายเคลื่อนไหวจริงๆเนี่ยนะฮะไปกับคุณวนรนี่ถือเป็นเรื่องรองแต่ถ้าไปเพราะไปสร้างโครงข่ายเพราะชื่อของพรรคเพื่อไทย มันไปขายพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ได้นะฮะแต่ประชาชาติไปขายได้และเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายถ้าสมมุติทีมงานขึ้นกราฟิกมาสูตรที่เขาจะทำอย่างไรให้พรรคเพื่อไทยได้เป็นพรรคที่มีคะแนนเสียงอันดับ1 141เป็นอันดับ2นะฮะสูตรแรกดูฝั่งซ้ายก่อนนะท่านผู้ชมไอ้ฝั่งขวาอย่าพึ่งนะฮะ141สมมุตินะสมมุติไม่มีอะไรเกินกว่าคำว่าสมมุตินะฮะพรรคประชาชาติปัจจุบันมีอยู่9เมื่อสักครู่เรารายชื่อดูแล้วบัญชีรายชื่อ2ก็คืออาจารย์วรรณรแล้วก็คุณทวีสอดส่องแล้วก็สสเขตอีก7นะฮะรวมเป็น9บวกกับพรรคเพื่อไทยรวมพลังเพื่อไทยรวมพลังนี้คือเป็นพรรคที่อยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะฮะโลโก้พรรคหรืออะไรต่างๆนานาหลายคนเห็นปึ๊ดเดียวนึกว่าพรรคเพื่อไทยกาแบบคล้ายมากเนี่ยคล้ายมากและคนที่เป็นหัวหน้าพรรคณตอนนี้เนี่ยนะท่านผู้ชมครับเป็นญาติของภรรยาของคุณอะไรนะหวังสุภกิจคุณวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลเสียลงแป้งที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะนะเป็นญาตินะเป็นญาติคือไปตั้งพรรคสาขาให้เครือญาติของคุณวีรศักดิ์แล้วก็ภรรยาที่เป็นนายกอบจที่นครราชสีมานะฮะคุณวีรศักดิ์สั่งพี่สาวสั่งปุ๊บเดียวเนี่ยผมว่าโอกาสที่ทั้งประชาชาติและเพื่อไทยรวมพลังเนี่ยสามารถที่จะไปรวมกับพรรคเพื่อไทย9บวก2เป็น11บวก141เป็น152นะฮะและ152นั้นถ้าสมมุตินะฮะพรรคเสรีรวมไทยอันนี้สมมุตินะฮะอย่าฟ้องผมนะครับสมมุติเฉยๆเพราะว่าเดิมทีตัวเองก็มีพรรคขนาดใหญ่มี10เสียงมาก่อนตอนปี62วันนี้เลือกตั้งปี66นี่เหลือเสียงเดียวนะฮะถ้าจะไปสู้ไปเดินเกมเนี่ยสู้เอามารวมกับพรรคเพื่อไทยสร้าง power และนั่งจะเป็นรองนายกจะกำกับดูแลตำรวจจะทำปฏิรูปอะไรต่างๆนานาเนี่ยถ้ามารวมกัน3พรรคนี้นะฮะโอกาสที่จะได้ขับเคลื่อนปั้นรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยเองก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะฮะถ้าทันทีที่กกต.รับรองปึ้งนะฮะและโอกาสที่ฝั่งซ้ายมือของท่านผู้ชมเนี่ยนะฮะรวมกันก็จะเป็น153อันนี้กลายเป็นพรรคอันดับหนึ่งหรือยังฮะอันดับหนึ่งแล้วค่ะเพราะว่าคะแนนแซงไปแล้ว2คะแนนเนี่ย ถ้าเป็นแบบนี้เป็นอันดับหนึ่งแล้วนะฮะท่านผู้ชมครับ153ก็จะมากกว่า151ค่ะนะฮะโอกาสที่153จะได้ทั้งนายกรัฐมนตรีและจะได้ทั้งประธานสภาเนี่ยมีสูงก็นี่คือพรรคอันดับหนึ่งนะนี่คือพรรคอันดับหนึ่งถ้าบวกมาก็จะเป็นแบบนี้ถ้าลงไปเทียบเคียงกับคุณรังสิมันโรมคุณชัยธวัฒน์หรือใครต่อใครพูดมันควรจะเป็นพรรคอันดับหนึ่งที่ได้ทั้งตำแหน่งประธานสภาและได้ทั้งนายกรัฐมนตรีถ้าเกิดเพื่อไทยเขาได้153เนี่ยเขาเป็นพรรคอันดับหนึ่งแล้วนะโอกาสจะตั้งรัฐบาลมีแล้วนะถ้าก้าวไกลบอกว่าเฮ้ยพวกคุณแบบนี้มันไม่เป็นประชาธิปไตยคุณไปยุบรวมได้ยังไงไม่เอาเราไม่ร่วมสังกัดกับเพื่อไทยก้าวไกลขอไปเป็นฝ่ายค้านโอกาสดี ลุงป้อมก็พร้อมที่จะเข้ามาเสนอตัวนะฮะ153บวก40เข้าไปนะฮะกลายเป็นคนละเรื่องนะท่านผู้ชมครับอันนี้141บวก40ก็เป็น181แล้วยังไม่รวม3พรรคเลยนะก็เป็น181แล้วถ้าเกิดรวมเข้าไปอีก12เสียงเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมครับโอ้โหบวกเครื่องคิดเลขกันไม่ถูกดีไม่ดีเนี่ย3อ่ะ12อ่ะดีไม่ดีเดี๋ยวพรรคภูมิใจไทยมาด้วยอีกยุ่งเลยนะนะครับนี่กำลังวิเคราะห์ให้ฟังว่าการที่คุณภูมิธรรมไม่พูดว่าพรรคอันดับหนึ่งไม่พูดชื่อพรรคก้าวไกลพูดแต่พรรคอันดับหนึ่งพรรคอันดับหนึ่งตลอดโอกาสที่พรรคเพื่อไทยจะได้เป็นพรรคอันดับหนึ่งผ่านกระบวนการควบรวมพรรคทำไมจะเกิดขึ้นไม่ได้นะคุณไพบูลย์นิติตะวันนะก็มารวมกับพรรคพลังประชารัฐก็เกิดขึ้นได้พลังประชารัฐขับคุณธรรมนัสออกไปตั้งพรรคเศรษฐกิจใหม่เศรษฐกิจไทยเนี่ยนะฮะอยู่พรรคเศรษฐกิจไทยปุ๊บเดียวก็เอามารวมกับพลังประชารัฐได้เลย มันก็เกิดขึ้นได้อะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะฮะอันนี้ฝากถึงด้อมส้มด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะครับอันนี้วิเคราะห์ให้ฟังนะฮะเพื่อไทยอาจจะปฏิเสธเพราะไม่มีใครเขายอมรับหรอก
พราะยังไม่รับรองการเป็นส.ส.เมื่อไหร่วันที่21รับรองเสร็จปึ้งรอดู22 23กันแล้วกันนะฮะงานนี้มีมันแน่นอนนะฮะชัดขึ้นอ้าวเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นึงนะครับช่วงหน้ามีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นทั้งเรื่องของการประชุมผู้นำอาเซียนนะฮะเฉพาะกิจนะแบบไม่เป็นทางการและมีความคืบหน้าจากกรณีของการทำประชามติจำลองนะแบ่งแยกดินแดนวันนี้โฆษกกรมน.ให้สัมภาษณ์ท็อปนิวส์มีรายละเอียดเดี๋ยวมาเติมกันช่วงหน้าช่วงนี้ไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชันท็อปนิวส์รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store